Max Drive. สวัสดีครับผมตีพลังชนครับผมอยู่สังกัดพลังชนพัทยาดิฟทีมครับผมสนามนี้ได้มาใช้ก็คือเป็นซีเวียไอ13ครับผมวิชัยสันทิราวัตรครับสังกัดทีมไทยแอดครับ KC View Run Stop Watonic Dip Team ครับเบนครับสังกัดทีมเดมอนครับนิสสันซิมเบียเอ13ครับผมก๊อฟครับผมหรือในวงการเรียกว่าปะทวยครับก็อยู่ในทีมขับ24ครับเรซซิ่งทีมปกติผมก็จะใช้เจ้า D-Max นะครับกระบะ D-Max มาทำงานแข่งขันแต่สนามนี้ได้ใช้คัน S13 มาก็เพราะว่าไปแข่งที่มาเลเซียมาครับแล้วเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็มีการซ่อมบำรุงครับไม่ทันสนามนี้ก็เลยเอาคันนี้มาแข่งรถยนต์เป็น 200SX ครับหน้า S15 เครื่องยนต์เป็นเครื่อง 2J ครับแต่ฝาบนเป็น 1J VVT แรงม้าอยู่ประมาณ870ครับไม่ยิงไงตัดถ้ายิงไงตัดก็ประมาณ970ครับดีเทสไดโน่ท้อก็ประมาณ 1,020 ขับรถเซเวโร่ครับผมคันสีม่วงครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ RB25 ครับผมแล้วก็เกียร์ไส้แต่งครับของอเมริกาเทอร์โบก็เป็น GTW3884RB คือรอบมันกวาดไวกว่า J ครับผมแล้วก็ผมอยากทำให้รู้ว่าคือเครื่อง RB25 มันก็สามารถทนในการแข่งขันได้ไม่ต่างกับ J เหมือนกันก่อน D-Max กับ S13 เปรียบเทียบก็ส่วนหนึ่งน่าจะเรื่องแรงม้าแล้วก็เรื่องความเคยชินเพราะว่า S13 เวลานั่งไปแล้วมันค่อนข้างจะเตี้ยเพราะตัวบอดี้มันแบนค่อนข้างจะเตี้ยแล้วส่วนคันออนิวนี่คือค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเวลานั่งอะอารมณ์การขับมันก็เหมือน
เหมือนประมาณขับรถสปอร์ตแล้วไปขับออฟโรดนะครับมันคนละฟีลลิ่งส่วนเรื่องความแรงก็คันออลนิวก็ค่อนข้างจะแรงกว่าพอสมควรแล้วก็ความเคยชินหลายๆอย่างครับแต่คันนี้ก็เมื่อวานซ้อม1วันกับวันนี้ตอนเช้าก็เริ่มเข้าที่แล้วครับเริ่มชินบ้างสภาพอากาศที่บุรีรัมย์เนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นเลยครับเซตรถมาสำหรับอากาศร้อนต้องรีบเซตรถใหม่เพราะอุณหภูมิขี่ยังไงก็65ซึ่งทำให้เครื่องเย็นและส่วนผสมมันหนาบางรอบที่พอเราเซตรถพอหนาเนี่ยรถจะวิ่งสะดุดเข้าโค้งก็มีโอกาสหลุดได้ครับก็ต้องเซตรถใหม่ส่วนสภาพอากาศสนามนี้อารมณ์จริงๆเป็นความฝันของนักดิฟทุกคนอ่ะอารมณ์เหมือนไปแข่งญี่ปุ่นหรือแข่งต่างประเทศเย็นสบายถ้าจะเป็นสนามแรกในปีที่มีความสุขว่าบางครั้งไม่อยากถอดชุดแข่งเพราะมันอากาศชิลสบายมากครับเพราะนั้นเป็นอารมณ์ที่เหมือนมาพักผ่อนมารีแลกซ์มาแข่งรถเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับเริ่มพร้อมตั้งแต่ก่อนมาแล้วครับพอดีร่างกายมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็อยากมาวิ่งมาสนุกสนานกันแต่ดันปุ๊บเข้ารอบในการขับขี่ของสนามวีรัมค่อนข้างสนุกครับขับขี่ได้ความเร็วค่อนข้างสูงได้ครับจะมีโค้งแรกอะที่ยากครับโค้งหลังที่ลงมาจากดักนั้นมาก็อัดได้เต็มที่เพราะลายสนามค่อนข้างเซฟครับเพราะตั้งลายเอาเป็กหน้าหมดไม่มีเป็กท้ายก็อัดได้เต็มที่ครับไฮสปีดได้สบายครับลายสนามยากครับด้วยแท็กความกว้างของแท็กมันเล็กมากเล็กกว่าแท็กที่เราเคยแข่งกันทั่วไปแล้วก็สนามเป็นลายไฮสปีดด้วยเจ๋งเกาะเร็วนะครับพอใช้ความเร็วได้ค่อนข้างดีแล้วก็ขับก็ไม่ยากมากครับผมไม่ยากมากความเร็วก็ถือว่าใช้ได้ครับจุดที่ยากผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปิดเพราะว่าการเทคตัวออกมาแล้วเอาสปีดในการเริ่มดิฟเนี่ยแล้วพอเริ่มปุ๊บเนี่ยมันถึงโค้งที่ต้องเบรกแล้วก็จะมีเป็กอยู่ที่ปลายโค้งผมว่าโค้งแรกอ่ะน่าจะยากสุดแล้วในการเข้าเพราะว่ามันต้องมาให้เร็วที่สุดแล้วก็สะบัดเข้าไปแต่ด้วยลายสนามมันบังคับและบีบมันแคบนั่นแหละครับผมว่าจุดที่เปิดจุดแรกแบบเป็กแรกเนี่ยคือยากที่สุดแล้วที่เหลือมันไม่น่าจะมีอะไรนะครับสนามอื่นเนี่ยทุกคันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าลดลมยางหมดแต่ถ้าเป็นสนามที่เนี่ยต้องเพิ่มลมยางทุกคันเพื่อให้รถมันสปินไม่งั้นรถมันเกาะเกินไปครับมันคอนโทรลยากปัจจัยที่ขี่ดีขึ้นนะก็คือรถฮะรถเซ็ตรถมาดีครับรถไม่เคยรถตั้งแต่สนามหลังๆนี่รถทั้งที่ RKD ที่ทำจากระยองมาเนี่ยรถเครื่องมีปัญหาแล้วก็ช่วงล่างพี่โก้ที่ทำให้ปตท.ครับช่วงล่างแกสุดยอดนะก็คือสามารถใส่เข้าไปในโค้งได้เต็มที่งั้นความเร็วสปีดก็ดีขึ้นในโค้งก็เกาะถนนขึ้นก็จัดได้เต็มขึ้นนะครับก็เลยขี่ดีขึ้นครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่ถ้าก่อนจะมาเนี่ยไปซ้อมก่อนเอารถมาบุรีรัมย์มาอาทิตย์ที่หนึ่งแล้วก็แต่ไม่มีเวลาทำมันเกิดอาการบูทเกียร์สามไม่มาแล้วก็ยังไม่ได้แก้ก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยปรับที่คนขับแทนครับก็มันได้เท่าทำดีสุดแล้วแล้วก็เมื่อวานตอนวิ่งคอลี่ไฟรถไม่มีปัญหาวิ่งดีปกติแต่พอมารอบแบตเทิลรถเกิดมีปัญหาบูทคอม้าหลังน่าจะแตกครับ2ตัวล้อหลังมันกระพือทำให้พลาดในจุดนั้นไปคะแนนรอบแรกได้93คะแนนครับก็ออกตัวแบบก็เซฟเอาคะแนนไว้ก่อนแต่รอบหลังจัดเต็มคะแนนแย่กว่าเดิมเป็น83แต่ความเร็วก็ดีขึ้นครับนี่คะแนนรวมครับบีก็อาจจะอยู่ประมาณอันดับ5หรืออันดับ6อะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดอะไรมากครับคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเพราะเราว่าสนุกเน้นสนุกมากกว่าไม่ได้เน้นหรือว่าต้องโฟกัสต้องได้ทีเท่าไหร่ฝากติดตามทีมพลังชนดิฟทีม
ครับผมแล้วก็สนับผมตีงเจนนะครับกับ All New เรือและเร็วๆนี้อาจจะมีโปรเจกต์กระบะใหม่มาให้ติดตามครับผมครับขอบคุณมากครับผมดีครับอยากเข้าอยากได้ที่หนึ่งครับก็คงต้องเต็มที่กับรถนะครับเต็มที่กับการแข่งขันฝากติดตามผลงานของทีม Triad นะครับ KC View Non-Stop Watonic Drift Team ด้วยก็ขอติดตามเชียร์ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามเชียร์ผมครับก๊อฟขับ24 Racing Team ครับแล้วก็ฝากเชียร์เพื่อนๆที่มาแข่งในงานวันนี้ด้วยกันครับวันนี้ก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับร่างกายอาจไม่พร้อมแต่ใจพร้อมครับ